จ๋รู้เยอะนี่อย่ามัวแต่มาเล่น TikTok กันนะตำรวจเราเป็นตำรวจเนี่ยประสบการณ์คุณเคยเจอคนร้ายอะไรขำๆไหมฮะประสบการณ์เจอคนร้ายขำๆหรือครับสมมติว่ามันมีสุนัขตัวหนึ่งครับมีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยกำลังมากัดคนแล้วก็ใครก็ไปห้ามไม่ได้สุนัขนั่นมันก็ขู่ถ้าเป็นคุณเจอสุนัขขู่คุณจะทำยังไงกับสุนัขอ๋อไอ้นี่สุนัขตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับแล้วถ้าตัวเล็กๆตัวเล็กมาจ่าลอกลองทำเนี่ยครับที่ถ้าไปเจอสุนัขที่กำลังจะกัดคนเราเป็นตำรวจต้องไปช่วยคนอันนี้สุนัขตัวใหญ่ใหญ่ไม่รู้ว่าขำเล่นเอาก่อนดิเอาก่อนจะเอาพันแล้วมันมีหลายพันนะครับเอาพันห้าพันห้าล็อตไวเลอร์นะอัศเชียนเสียมันจะต่างกันเพราะลูกคอหมาจะไม่ค่อยเหมือนกันเอาหางดาบหลังอ่านหางดาบหมาซื้อมาจากจังหวัดตราดที่อำเภอท่าพริกเขตติดต่อกับเขมรนี่ให้ทำเสียนี่ให้ผมไปซื้อถึงนู่นบอกให้ละเอียดขนาดนี้เอาแค่หางดาบพูดอย่างกับผมเนี่ยอยากจะกินหมาซะอย่างนั้นแหละอันนี้ผมฝึกวินัยพวกคุณครับผมเพราะว่าเราเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องมีระเบียบวินัยครับถูกต้องครับผู้กองเหตุการณ์ถูกเท้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีซีนไอ้เบิร์ดเข้ามาโอ้ต่อคิวถ้าไม่จ่ายตังค์ผมเจอติดคุกนะติดคุกเรื่องอะไรติดคุกเรื่องอะไรพามาทำไมโรงพักเนี่ยมาโรงพักเลยมาทำไมผัวกูไม่ได้เป็นตำรวจผัวเจ๊ไม่ได้เป็นตำรวจหรอกแต่เจ๊ต้องมาเคลียร์ให้มันจบเรื่องอะไรขออนุญาตครับผมผมจะคุยกับตำรวจครับครับผมผมนี่แหละตำรวจครับผมผมชอบมากเลยอะไรคุณเป็นตำรวจที่ไม่รีดไม่รีดไถประชาชนไม่รีดเครื่องแบบทะเลาะอะไรกันขึ้นมา2คนคนเล่นด้วยแล้วเล่นกับไปผมต้องคุยกับคนที่ยศใหญ่ที่สุดผมไปแจ้งให้กันแล้วกันเอาแล้วกันได้กลับก่อนเดี๋ยวจ้าไปอ่ะเดี๋ยวผมจ้างก่อนไงลงบันทึกประจำวันเสียเวลาไม่เอาไม่เอาไม่เสียเวลาหรอกผมนี่เสียเวลาเอออย่ายุ่งเลยนี่คุณมาบนโรงพักนี่คุณมีอะไรก็คุยกับผมเนี่ยอยู่โกดังฟู้ดมาร์ทฟู้ดเอฟแคทอ๋อหมายถึงคุณเป็นคนส่งอาหารนะพูดง่ายๆใช่ไงผมเป็นคนส่งอาหารอย่าเอามือชี้หน้าตำรวจแบบนี้ไม่ดีนะฮะมันจะเป็นการดูถูกแล้วใช้อะไรชี้อย่าเอามือชี้หน้าใช้ปากอย่าอะไรเงี้ยได้ไอ้เบิร์ดมันเป็นลูกครึ่งจริงๆเหรอใช่โอ้กูใช้ได้เผ่าพันธุ์เหลือเกินนะไอ้หาหน้าเหมือนตุ๊กแกหิวแมลงไงก็ไม่รู้มันยังไงตำรวจเขาไม่รับเรื่องหรอจ้าทำไมอ่ะคนสองคนนี่เป็นผัวเมียกันว่ากันเถอะไม่ใช่ผัวเมียแล้วเขาเป็นคนทอมาที่แรกคุณสองคนเคยได้กันไหมไม่เคยค่ะเอาสองคนไหมไม่โทรโทรไงมันไม่เล่นกับเรื่องมันเดี๋ยวผมเป็นคนเดือดร้อนคนเดียวคุณตำรวจอ่ะมืออยู่นี่ไอ้ฮานี่ชอบจับไม่ได้จริงมันเหมือนตาแก่ๆผสมดัดมิ้วอะไรอะไรนะอ๋อนี่เหมือนตาแก่ๆนี่ก็เหมือนตำรวจต่างจังหวัดที่ว่าโอ้จ้าครับนี่ผมจะบอกให้ฟังเขาสั่งข้าวมันไก่ตอนผมไปซื้อมาให้กล่องหนึ่งเป็นร้อยแดดก็ร้อนผมไม่รถก็ติดแล้วผมคนหาเช้ากินข้าวมาใจเย็นเศร้าผมก็มีลูกมีเมียพี่อย่าร้องไม่เอาแต่หมดเติมอย่าร้องอย่าร้องปลอบใจก็ที่ทำเสียงตุ๊กแกเขาฟังเนี่ยดีขึ้นไหมไม่ดีอีกเหรออะไรมันโศกเศร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นน่ะมันฟอสแกมันฟอสไงหมายถึงว่าสั่งข้าวมันไก่ตอนข้าวมันไก่ตอนแล้วคุณเอามาให้เขาไหมเอาไปส่งเขาครับที่คอนโดเขาแต่เขาบอกไม่เอาบอกว่าผิดเขาสั่งอะไรนะข้าวมันไก่ตอนตอนไหนตอนบอกข้าวมันไก่ตอนเนี่ยก็ถูกแล้วอ่ะแล้วข้าวมันถูกได้ไงฟังให้จบสิคะที่ฉันโทรสั่งข้าวมันไก่ตอนเขาเอามาให้จริงแต่ว่าเป็นไก่ธรรมดาไม่ใช่ไก่ตอนเอ้าแล้วเจ๊ดูรู้ได้ไงว่าไก่ตอนไก่ไม่ตอนเปิดมาดูปุ๊บรู้เลยนี่ไก่ธรรมดาไม่ใช่ไก่ตอนถ้าเป็นไก่ตอนไก่มันต้องตาเหลือกค่ะไก่มันต้องตาเหลือกค่ะไก่ตอนไก่ต้องตาเหลืองจบไก่ไงตอนจะถูกตอนเฮ้ยหลับกันเหรอดูดิงัดออกมาเนี่ยเขามันไก่ตอนใครก็ใส่ถุงแบบนี้จ่ามาดูซิว่ามันอันนี้มันเป็นยังไงนี่ดูเลยผู้การตาถึง
ี่มาแป๊บเดียวมึงเลื่อนยศทั้งโรงพักมาเปิดกล่องไก่น้ำอะไรน้ำอะไรน้ำซุปมันสั่งเหรอฉันสั่งเหรออย่าล้นอย่าล้นพอเจอตำรวจแล้วชอบล้นกูไม่ล้นนะกูชินแล้วกูเจอบ่อยนี่ครับนี่ครับอาการเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วใครจะกินได้ฮะพูดก็มันเป็นข้าวมันไก่ตอนอยู่แล้วยังไม่พิงยังพิงยังไม่พิงยังไก่โอ้มึงอย่าดักพี่กูสาปูไม่ตั้งนานถือว่าไม่เห็นได้ถือว่าไม่เห็นสั่งอะไรข้าวมันไก่ตอนได้มั้ยใช่อ่ะเนี่ยไม่มีไก่มึงเอามาได้ไงมีแต่ข้าวกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตอนครับคุณตำรวจจับเลยค่ะไม่ใช่ไก่ตอนมันมีแต่ข้าวอ่ะก็ตอนที่เจ๊สั่งไปบอกว่าข้าวมันไก่ตอนผมก็ไปซื้อมารถติดแสนติดคุณดูไงนี่มีแต่ข้าวนี่คุณหลอกเจ๊เหรอเนี่ยมันข้าวมันไก่ตอนชัดๆเฮ้ยนี่ไงข้าวไก่ตอนโกดังมหาสนุก